สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเอ็ดใจซื้อบ้านเก่าสังหรณ์ใจต้องมีสมบัติก่อนรื้อออกมาอึ้งกว่าที่คิดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งที่ได้ออกมาเล่าเรื่องราวการค้นพบสมบัติในบ้านเก่าที่เพิ่งซื้อต่อมาตอนแรกสังหรณ์ใจว่าต้องมีสมบัติแน่ๆก่อนรื้อออกมาบอกเลยอึ้งกว่าที่คิดด้วยสาวเจ้าของบ้านเล่าว่าก่อนที่จะรับกุญแจบ้านหลังนี้หญิงสาวรู้สึกสังหรณ์ใจว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่หลังกำแพงเตาผิงดังนั้นเธอจึงขอให้พ่อช่วยรื้อชั้นไม้ที่ปิดด้านนอกออกและก็พบกับตู้เซฟโลหะที่ซ่อนอยู่ด้านในจริงๆทั้งนี้เธอยังบอกด้วยว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นในค.ศ.1950ส่วนตู้เซฟดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นในค.ศ.1980และหลังจากที่เธอพยายามค้นหาวิธีการเปิดตู้เซฟและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในที่สุดหลังจากพยายามหลายครั้งก็สามารถเปิดตู้นิรภัยได้สำเร็จเมื่อเปิดออกก็ยิ่งตกตะลึงเพราะภายในบรรจุสิ่งของโบราณล้ำค่าไว้มากมายอาทิมีเหรียญที่ระลึกครบรอบ50ปีสงครามโลกครั้งที่2อัญมณีการ์ดไพ่แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือมีหนังสือพิมพ์จากปี1850ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่อย่างไรก็ตามหลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตให้ความสนใจและเข้ามาชมเกือบ100ล้านวิวพร้อมกับคอมเมนต์ต่างๆอาทิถ้าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นตีพิมพ์จริงในปี1850และอยู่ในสภาพดีขนาดนั้นมูลค่าคงจะคุ้มค่าแน่นอนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณควรเก็บมันอย่างระมัดระวังและนำไปทดสอบประเมินราคาสิ่งเหล่านี้อาจมีคุณค่ามหาศาลเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ